RPM 40โฉมใหม่ที่อัปเกรดฟังก์ชันต่างๆหรือว่าสเปคต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวFrom the bottom, now she in my DM. Got a lot of money like nobody else, and it's gonna be fine. ให้เป็นหนึ่งคู่คงไม่ง่าย Started from the bottom, now she in my DM. Got a lot of money like nobody else, and it's gonna be fine. ให้เป็นหนึ่งคู่คงไม่ง่าย On the chart, me my song on the radio time. I'm on the road to sing my song when my go re mi do ra. My mama calling.เวฟ6สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงของการรีวิวพอดซิสเต็มนั่นเองนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยพอดรุ่นต่างๆเนี่ยได้ทยอยปล่อยออกมากันเยอะมากๆแล้วนะครับซึ่งมาวันนี้เนี่ยมากับค่ายดังค่ายที่คุ้นเคยอย่างสมอลกันอีกแล้วนะครับกับรุ่นล่าสุดที่ออกใหม่อย่าง RPM 2 Kit ตัวนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าสเปคต่างๆหรือว่าเรื่องฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับและนี่ก็จะเป็นภายนอกของตัวเครื่อง RPM 2 Kit นั่นเองนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้ของ Smog นะครับแล้วก็รูปภาพของตัวเครื่องเขานะครับพร้อมไฮไลท์ต่างๆรอบตัวเครื่องนะครับชื่อรุ่นนะครับ RPM 2 Kit นะครับถัดมาเนี่ยด้านข้างๆนะครับก็จะมีข้อควรระวังต่างๆนะครับ Made in China นะครับถัดออกมาอีกฝั่งนะครับก็จะมี QR Code ทั้ง A และ B นะครับนำไปสแกนในเว็บไซต์ได้นะครับนี่จะเป็นที่อยู่ของโรงงานของเขานะครับและในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คำเตือนการใช้งานนะครับต่ำกว่าอายุ18ปีคนท้องห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันต่อเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับวารันตีการ์ดจำนวน1ใบด้วยกันนะครับคู่มือการใช้งานสำหรับ RPM 2 Kit จำนวน1ตัวด้วยกันนะครับสายชาร์จ Type-C จำนวน1เส้นด้วยกันนะครับแทงค์พร้อมคอย RPM 1จำนวน1ตัวด้วยกันนะครับภายในแทงค์เนี่ยก็จะมีคอยขนาด 0.4 โอห์มจำนวน1ตัวนะครับก็จะเป็นคอย RPM ทั่วๆไปของเขานะครับและแทงค์อีกตัวเนี่ยจะเป็นแทงค์ RPM 2นั่นเองนะซึ่งมาพร้อมคอยตัวใหม่อีกเช่นกันนะครับตัวคอยเนี่ยจะเป็นมีขนาด 0.16 โอห์มนะครับซึ่งมีความแบบโอห์มน้อยมากๆนะครับถามว่าต่างกับตัว RGC 0.7 ไหมเนี่ยแน่นอนว่าจะมีความต่างแน่นอนนะเพราะว่าค่าโอห์มเขาเนี่ยก็น้อยกว่าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขนาดคอยเนี่ยถือว่ามีความเล็กแล้วก็สั้นกว่าตัว RGC 0.17 นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าฟิลสูบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะสำหรับ RPM 2คอยตัวนี้นะครับและสุดท้ายนะก็จะเป็นตัวเครื่อง Smog RPM 2จำนวน1ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับตัว RPM 2 Kit ของเรานั่นเองนะครับถือว่ามีความเงางามแล้วก็สวยมากๆนะครับตัววัสดุต่างๆเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยถือว่ากระชับมือมากๆนะครับกำเนี่ยพอดีมือเลยนะแล้วก็มีความหนานะครับภายนอกตัวเครื่องเนี่ยให้ลมมองแล้วนึกถึงความเป็น RPM 40นะครับแต่ตัว RPM 2ตัวนี้เนี่ยจะมีความหนาแล้วก็โค้งมนมากกว่านะครับส่วนตัวคิดว่าตัวนี้เนี่ยจะสวยกว่านะครับด้านหน้าตัวเครื่องครับก็จะมีโลโก้ Smog นะครับพร้อมปุ่ม Power นะครับแล้วก็หน้าจอแสดงสถานะต่างๆนะครับพร้อมปุ่มปรับวัดไฟนะครับด้านตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นชื่อชิปของเขานะเป็นชิปตัวใหม่อีกด้วยนะครับ IQX ชิปนะพร้อมช่องระบายความร้อนนั่นเองนะครับถัดมาข้างๆนะก็จะเป็นช่องของ Airflow นะครับมีทั้ง2ฝั่งด้วยกันนะครับลมเนี่ยก็จะเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีปากสูบของเขานะครับซึ่งเป็นทรงโค้งเลยนะครับน่าจะเป็นทรงเนี่ยคล้ายๆกับตัวเหมือนเลยก็ว่าได้นะครับกับตัว RPM 40นั่นเองนะครับแทงค์เนี่ยยึดกับเครื่องด้วยแม่เหล็กนะครับซึ่งมีความแน่นมากๆนะครับภายในเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับและเรื่องสเปคนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับรุ่น RPM 2ตัวนี้เนี่ยเขาออกมาพร้อมกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับอีกตัวเนี่ยจะเป็นรุ่น S นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพความแตกต่างระหว่างเครื่องทั้ง2ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับตัว S เนี่ยเราต้องหาทาน18650มาใส่เพิ่มเติมนะครับส่วนตัว RPM 2ปกติตัวนี้เนี่ยจะมีฐานมาให้ในตัวนั่นเองนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ย132กรัมนะครับแล้วก็สามารถปรับวัตต์ไฟได้เท่ากันนะครับ 1-80 วัตต์นั่นเองนะครับแบตตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมีขนาดถึง 2,000 มิลลิแอมป์นะครับถือว่าใช้สบายแน่นอนนะครับจุน้ำยาได้ถึง7 ml เลยนะครับแล้วก็ค่าความต้านทานโอห์มเนี่ย 0.15-3.0 โอห์มนะครับจ่ายไฟเต็มที่แล้วก็มีความเร็วการจ่ายไฟเนี่ย 0.001 เนี่ยความเร็วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าเรื่องสมองเนี่ยการจ่ายไฟเร็วมากๆนะครับหน้าจอเนี่ยมาในขนาดแบบใหญ่เป็นพิเศษนะครับ 1.14 นิ้วนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับสำหรับตัว RPM 2 Kit ตัวนี้นะครับก็เปิดปิดเครื่องด้วยการกดปุ่ม Power 5ครั้งนะครับแบบนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าจอของเขานะครับโหหน้าจอความคมชัดของหน้าจอเนี่ยต้องบอกเลยว่า
มีสีสันที่แบบคมมากๆนะครับแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับ 1.14 นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มวัตต์เนี่ยก็กดตามสบายเลยนะครับเพิ่มได้จนถึง80เลยนะครับแล้วก็ล็อกวัตต์เนี่ยก็คือบวกลบพร้อมกันแบบนี้นะครับอันล็อกก็กดเหมือนเดิมนะครับถ้า power 3ครั้งนะครับก็จะเป็นการล็อกตัวเครื่องหรือว่าอันล็อกนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหหน้าจอนี้เขาแบบเงางามมากๆนะครับวิธีการเคลียร์พับเนี่ยก็กดปุ่ม power แล้วก็บวกและลบพร้อมกันนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆนะสำหรับตัว Smog RPM 2 Kit นั่นเองนะครับไปเติมน้ำยากันต่อเลยดีกว่านะครับน้ำยาที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็เป็น Marlboro Ice Scrape นั่นเองนะครับเป็นตัวฟรีเบทนะครับเนื่องจากเราจะใช้คอยล์ขนาด 0.16 โอห์มนั่นเองนะครับแนะนำว่าใช้กับฟรีเบทเท่านั้นยิ่งดีเลยนะครับใครที่เติมน้ำยาครั้งแรกนะครับก็ควรรอ10นาทีทุกครั้งก่อนใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่หลังจาก10นาทีนะครับอีกครั้งนะครับหลังจากที่เรารอเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับวันนี้เราก็จะมาลองกับตัว RPM 2 Kit นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมกับคอยล์ RPM 2ด้วยนะครับเริ่มจากไฟที่40วัตต์กันก่อนเลยนะครับไปลองกันเลยบอกเลยว่าฟิลซูมเนี่ยจ่ายไฟเร็วแล้วก็แรงมากๆนะครับมีความโฟลว์ลมที่เดียบมีความโล่งมากๆนะครับแล้วก็คอยล์ RPM 2เนี่ยผมว่าดีกว่า RPM แบบระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเทียบกับ RPM 2กับคอยล์ RPM ธรรมดานะเพราะว่าคือตัว RPM ธรรมดาเนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งการสูบที่เราแบบคุ้นเคยนะครับเราใช้กันในแบบมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมารุ่นนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนคอยล์แบบใหม่กว่านะครับแล้วก็ฟีลสูบเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติที่40วัตต์เนี่ยถือว่ามาได้ครบเหมือนกันนะครับแต่อยากลองที่80วัตต์กันบ้างนะว่าจะถึงขั้นไหนนะครับไปโคตรแรงควันเนี่ยท่วมแบบเยอะๆมากๆนะครับประสิทธิภาพการรีดน้ำยาต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าน้ำยาฉ่ำแล้วก็หวานถือว่ามาครบมากๆนะครับใครที่ชอบความแรงๆหรือว่าดีไซน์สวยๆขนาดที่แบบตัวใหญ่พอดีมือเนี่ยก็ลองพิจารณาเลือกซื้อกันดูได้นะครับสำหรับ RPM 2 Kit ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนะครับที่ฉีกความเป็นแบบ RPM ได้แบบว่ามีความรู้สึกที่แบบเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัว RPM Kit ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับที่2ช่องทางด้วยกันนะครับ Facebook ลลิตาเว็บจูสนะครับแล้วก็ทาง ID Line @betterway1 นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกพิจารณากันดูได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับชาวเว็บซิกนะครับติดตามกันต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเว็บซิกสวัสดีครับมีถึงบ้านมีถึงรถมีที่ดินนับตั้งอยู่บนเครื่องบินทุกวันผมจ้างศิลปินไม่ลำบากผมมีทุกอย่าง